สวัสดีครับสวัสดีครับผมนายสวยเพชรจันทร์ครับสวัสดีครับผมนายนักเรียนนวสิงห์ครับสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวนัฐการเวชวงศ์ค่ะพวกเราศึกษาอยู่ที่โรงเรียนพิชัยรัตนาคารครับภารกิจในวันนี้นั่งรถไม้เที่ยวเมืองเชื่อมโยงวัฒนธรรมในโครงการจาริกเส้นทางบุญในมิติทางศาสนากิจกรรมจาริกธรรมเยี่ยมยนต์วิถีถิ่นวิถีไทยโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดระนองเพื่อให้เด็กเยาวชนและประชาชนได้เรียนรู้หลักธรรมคำสอนทางศาสนาและน้อมนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันค่ะเพื่อส่งเสริมให้วัดศาสนสถานชุมชนพัฒนาในพื้นที่พัฒนาศักยภาพได้เป็นแหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวทางมิติทางศาสนาเพื่อให้วัดศาสนสถานเป็นแหล่งจุดรวมจิตใจของศาสนิกชนและเพื่อกิจกรรมจาริกเส้นทางบุญผ่านสื่อต่างๆครับเป้าหมายที่สำคัญในกิจกรรมครั้งนี้คือวัดศาสนสถานแหล่งโบราณสถานแหล่งเรียนรู้ชุมชนที่สำคัญเข้าร่วมกิจกรรมจาริกเส้นทางบุญในมิติศาสนาจำนวน9แห่งประกอบไปด้วยวัดศาสนสถานจำนวน3แห่งได้แก่วัดวารีบรรพตวัดตะโปธารามและวัดหาดส้มแป้นชุมชนคุณธรรมต้นแบบชุมชนบวรออนทัวร์ได้แก่ชุมชนคุณธรรมหาดส้มแป้นแหล่งผลิตและจำหน่ายสินค้าทางวัฒนธรรมซีพอร์ตได้แก่กลุ่มเซรามิกบ้านหาดส้มแป้นกระเป๋าข้าวต้มยุกโยนแหล่งท่องเที่ยวบ่อน้ำร้อนรักษาวารินแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาร่อนแร่วัดหาดส้มแป้นระนองแคนยอนและอ่างเก็บน้ำหาดส้มแป้นครับวัดวารีบรรพตหรือวัดบางนอนพระครูสุนทรปิยติคุณพระมหาบุญเยี่ยมท่านเป็นเจ้าอาวาสองค์ปัจจุบันซึ่งในอดีตวัดแห่งนี้สร้างโดยหลวงพ่อด่วนธรรมวโรท่านเป็นเจ้าอาวาสท่านเป็นพระธุดงค์ที่มาจากจังหวัดสงขลาเป็นพระเกจิอาจารย์ด้านวิปัสสนาชาวบ้านเริ่มใส่และศรัทธาต่อมาท่านได้มรณภาพในปีพ.ศ.2550อายุ90พรรษาร่างของหลวงปู่ด่วนเกิดปฏิหารเผาไฟไม่ไหม้ด้วยแรงศรัทธาของชาวบ้านจึงร่วมสร้างวิหารให้หลวงปู่ด่วนประดิษฐานอยู่ในโรงแก้วจนปัจจุบันสรีระของหลวงปู่ด่วนไม่เน่าไม่เปื่อยคนนิยมเข้ามาขอพรนักท่องเที่ยวหลั่งไหลเข้ามาอย่างไม่ขาดสายเดี๋ยวเราจะขึ้นบันไดพญานาคชมวิวยอดเขากันนะครับจากนั้นกราบขอพรพระพุทธไสยาที่ใหญ่ที่สุดในภาคใต้มีความยาวถึง22เมตรในการก่อสร้างพระพุทธรูปมีนายช่างของกรมศิลปากรคอยควบคุมการก่อสร้างจึงทำให้พระพุทธรูปมีรูปทรงสัดส่วนที่สวยงามเป็นอย่างมากครับบริเวณน้ำจะมีสาราที่ประดิษฐานรูปเหมือนหลวงพ่อคล้ายซึ่งท่านได้เป็นพระภิกษุที่ชาวระนองให้ความเคารพนับถือเป็นอย่างสูงท่านได้มรณภาพที่วัดแห่งนี้และภายในวัดก็ยังมีเจดีย์ที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุและรอยพระพุทธบาทจำลองบ้านหาดส้มแป้นชุมชนในหุบเขารำธารในอดีตมีชาวจีนอพยพเข้ามาในพื้นที่เพื่อหาแร่ดีบุกเมื่อมีคนถามไถ่กับชาวจีนกลุ่มนี้ว่าจะไปที่ไหนก็ได้รับคำตอบว่าห้วยซัมเปียนซึ่งแปลว่าลึกเข้าไปในหุบเขาซึ่งเป็นลักษณะภูมิประเทศของหมู่บ้านในตอนนั้นเมื่อการเวลาผ่านไปคำว่าห้วยซัมเปียนจึงเพี้ยนเสียงมาเป็น
หาดซ่อมแป้นในที่สุดอาชีพสมัยก่อนของชาวหาดซ่อมแป้นคือการล่อนแร่เดี๋ยววันนี้เราจะไปเที่ยวทานน้ำที่คนสมัยก่อนในอดีตเขาล่อนแร่แต่ในปัจจุบันแร่ดีบุกมีราคาถูกและลดน้อยลงต่อมาได้มีการพบแร่ดินขาวจากบ้านหาดซ่อมแป้นนั้นมีคุณภาพดีที่สุดในประเทศไทยจึงมีการรวมกลุ่มกันของชาวบ้านและนำแร่ดินขาวมาผลิตเป็นงาเซรามิกจำพวกแก้วจานชามชุดกาแฟภายใต้กลุ่มเซรามิกบ้านหาดซ่อมแป้นเดี๋ยวเราจะแวะชมกันด้วยนะคะเที่ยวกันมามองดูเวลาก็เกือบเที่ยงแล้วนะคะมื้อเที่ยงนี้ขอแนะนำอาหารอร่อยด้วยเมนูพื้นบ้านขนมพื้นถิ่นหาดซ่อมแป้นลอดช่องกลิ่นใบเตยหอมอร่อยมากๆเลยนะคะแหล่งท่องเที่ยวระนองแคนยอนเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติอีกหนึ่งจุดที่เหมาะสมกับการพักผ่อนทั้งในยามเช้าและยามเย็นมีพื้นที่ที่แวดล้อมไปด้วยภูเขาหินขาวคุมเหมืองเก่าในอดีตปัจจุบันมีปลาอาศัยอยู่ในบึงปลาที่อาศัยอยู่มากมายส่วนมากจะเป็นปลาน้ำจืดได้แก่ปลาพวงปลาตะเพียนปลาดุกปลานิลและปลาคาร์ฟนักท่องเที่ยวแวะเวียนมาเที่ยวชมธรรมชาติและให้อาหารปลาที่นี่จะมีร้านค้าชุมชนจำหน่ายขนมปังเพื่อเป็นอาหารให้ปลาแวะกันมาช่วยอุดหนุนกันด้วยนะคะเป็นการกระจายรายได้ให้ธุรกิจแหล่งชุมชนและมีบริการนั่งเรือเที่ยวในคุ้มเมืองอีกด้วยนะครับเที่ยวด้วยได้บุญด้วยอิ่มบุญอิ่มใจโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดระนองกิจกรรมเส้นทางจาริกธรรมเยี่ยมยนต์วิถีถิ่นวิถีไทยสวัสดีครับ